สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของยกบ้านตะลุยสวิสแล้วนะครับและในวันนี้ผมนิวพลวัฒน์พาคุณผู้ชมมายืนอยู่ในจุดที่มีมนต์เสน่ห์มากๆสำหรับประเทศสวิสแลนด์แห่งนี้นะครับก็คือซันเนอร์แลนด์นั่นเองนะครับมี2หมู่บ้านที่น่าสนใจนะครับหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าสตาร์ทและหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าซันเนอร์นั่นเองนะครับทั้ง2หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต่างอากาศแต่ว่ามันจะหลากหลายมันจะแตกต่างกันยังไงหาคำตอบพร้อมกันครับการเดินทางไปซันเนอร์แลนด์ในวันนี้พิเศษมากจริงๆนะครับเราเดินทางด้วยรถไฟสายโกลเด้นพาสเส้นทางรถไฟสายทัศนียภาพที่สามารถชมวิวได้ตลอด2ข้างทางและถ้าคุณมีบัตร Swiss Travel Pass ก็สามารถใช้บริการรถไฟสายนี้ได้ทันทีเลยล่ะครับเมืองซันเนอร์แลนด์นั้นมีพื้นที่120ตารางกิโลเมตรครับมีประชากรอาศัยกันอยู่ 75,000 คนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองซันเนอร์แลนด์นี้มี2หมู่บ้านที่น่าสนใจก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปนะครับหมู่บ้านแรกชื่อว่าซันเน่นบรรยากาศภายในหมู่บ้านจะสงบมีร้านอาหารโรงแรมร้านขายของออกแนวบูติกครับส่วนอีกหมู่บ้านที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คือสตาร์ทครับที่มีความหรูหราด้วยสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมีโรงแรม5ดาวให้บริการถึง4แห่งอย่างเช่นพาเลสโฮเทลที่ดูแล้วก็เหมือนปราสาทตั้งโดดเด่นอยู่บนภูเขาสูงครับศิลปินชื่อดังดาราชื่อก้องโลกนะครับชอบมาท่องเที่ยวกันที่สตาร์ทแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็คสันนะครับหรือแม้กระทั่งมาดอนน่านะครับก็ชอบเดินทางมาท่องเที่ยวพักตากอากาศที่นี่ครับยังไม่พอนะครับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งก็คือจูเลียแอนดรูสนะครับดารามากความสามารถท่านนี้เธอถึงกับเอ่ยปากดังๆเลยนะครับบอกว่าสตาร์ทคือสวรรค์ชั้นสุดท้ายบนโลกที่แสนวุ่นวายนี้ครับและสามีของเธอนะครับก็ได้ดีไซน์นะครับเป็นประติมากรรม Sitting Duck นะครับหรือว่าเป็ดที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นของขวัญให้กับเมืองแห่งนี้ครับนอกจากที่เมืองนี้จะมีชื่อเสียงด้านที่พักตากอากาศแล้วนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมชีสแฟคทอรี่โรงงานชีสที่ตั้งอยู่บนภูเขาเป็นบ้านที่สร้างห้องใต้ดินเมื่อเดินลงไปรู้ทันทีนะครับว่าห้องนี้เขาเก็บอะไรก็กลิ่นชีสนั้นลอยมาเตะจมูกทันทีครับห้องนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ลบ5องศาเซลเซียสเก็บชีสไว้มากถึง 3,000 ก้อนทุกก้อนนั้นมาจากภูมิภาคนี้ทั้งสิ้นชีสที่มีอายุมากที่สุดครับคุณผู้ชมอายุเก่าแก่ถึง150ปีและด้วยคุณภาพของน้ำนมวัวที่ดีที่นี่จึงทำให้ชีสนี้อร่อยสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันอร่อยมากๆเลยนะครับเป็นชีสที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยชิมมาเลยไม่ได้เวอร์นะครับถ้าไม่เชื่อผมต้องลองมาชิมกันที่นี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอไปชิมชีสเพิ่มก่อนนะครับหมดเวลาของยกบ้านตะลุยสวิสแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับมีเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับสวัสดีครับ Can I have many more please